بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ดีใจจริงๆเลยได้มาเจอนักเรียนที่ตั้งใจอีกมาทำอีกแล้วตั้งใจนี่มาช้านิดนึงรู้สึกหายไป 2-3 คนกี่เห็นเดินๆฮะวันนี้บางเขนไม่มาอ๋อนั่นน่ะสิถึงว่าคนน้อยหน่อยนะจ้ะๆบางเขนมีงานหรืออะไรมีธุระค่ะอ๋อจ้ะๆโอเคโอเคทําดีนะได้ๆโอเคก็ดีใจสำนักเรียนก็คือไม่ควรขาดแต่อาจารย์นิดหน่อยโอเคในหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเรื่องซัยยิดนานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอะลัยฮิวะอะลานบียินาวะอะลาซาอิรินอัมบียาอิวันมุรซะลีนสลามุลลอฮ์อะลัยฮิมท่านศาสดานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนะคิดเรียกก็จบแล้วนะ2ครั้งแล้วซัยยิดนามูซาก็จบแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันเพราะว่าบรรดานบีที่สืบต่อจากเซนานบีมูซาเนี่ยที่ปรากฏในอัลกุรอานนะก็จะมามีถึงท่านนบีอิลยาสท่านนบีแล้วก็มีกล่าวถึงเซนาคิริรอะลัยฮิสสลามจากนั้นก็จะมาเซนานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนะแต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นนบีในอัมบียาฟีบันีอิสราเอลนบีในบรรดาบันีอิสราเอลก็จะมีคนที่ติดตามเซนานบีมูซาอะลัยฮิสสลามไปอ่ะแล้วทำปลาหายปล่อยให้ปลาหายไปใช่ไหมเขาคือยูชะบินนูนอะลัยฮิสสลามก็แต่ว่าเป็นปรากฏชื่อระบุอยู่ในบันีอิสราเอลในอิสลามก็กล่าวถึงเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ปรากฏในอัลกุรอานปรากฏแต่เรื่องราวเขาโดยไม่ระบุชื่อก็คือผู้ที่ตามติดตามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไปก็กลับมาดูตรงนี้ว่าภารกิจและภารกิจของย้อนนิดนึงว่าของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็คือพาบรรดามุสลิมีในเวลานั้นแต่ว่ามุสลิมีในเวลานั้นเป็นเชื้อชาติอิสราเอลอิสราเอลคือใครจำอิสราเอลก็คือวะฮุมอับบนาอุยากูบอิสราเอลก็คือลูกหลานเซนานบียากูบอะลัยฮิสสลามเพราะว่าท่านนบียากูบนั้นมีอีกฉายานามหนึ่งว่าอิสราเอลเพราะฉะนั้นบันีอิสราเอลแปลว่าลูกๆอิบนุนอิบนุนหรือว่าบินลูกๆของอิสราเอลว่าบันีอิสราเอลฮุมบันียากูบเป็นลูกหลานของเซนานบียากูบทีนี้พอเข้าไปอยู่ในอียิปต์แล้วก็ฟิรอูนได้ลงโทษพวกเขาจับพวกเขายึดทรัพย์สินพวกเขาจับพวกเขาเป็นทาส ใช้แรงงานหนักแล้วก็กระทำทารุณกรรมต่างๆกระทำการย่ำยีต่างๆพวกบันีอิสราเอลซึ่งเป็นมุสลิมในเวลานั้นก็พากันวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันก็มีอัลามัดมีอามาเราะห์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงส่งนบีลงมาช่วยเหลือพวกเขา พวกเขาก็รอคอยจนกระทั่งนบีมูซามาก็เรื่องราวเซนานบีมูซาที่เราได้เรียนไปแล้วจากนั้นนบีมูซาก็ได้พาพวกเขาก็คือบรรดาอันมุสลิมูในเวลานั้นน่ะออกจากอียิปต์อย่างสำเร็จแล้วก็ด้วยการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยอนุมัติของพระองค์ก็พระองค์ทรงช่วยเหลือโดยแหวกน้ำทะเลซึ่งสองฝั่งทะเลนั้นสูงประหนึ่งหน้าผาให้ข้ามไปยังดินแดนฝั่งไซนายฝั่งอะกอบะในปัจจุบันนะครับทีนี้ณตรงนี้เองเนี่ยพวกเขาก็รอคอยการที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานะซึ่งในอัลกุรอานก็กล่าวต้องเข้าใจนะคำถ้อยคำว่าพันธสัญญานะครับกะกามากอลลัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลายาบะนีอิสราอีลเอาฟีบิอะฮดีอูฟีบิอะฮดิกุมวะอียายะฟัรฮะบูนโอบรรดาลูกๆของยากูบเอ๋ยโอบรรดาอิสราอีลเอ๋ยจงเติมเต็มพันธสัญญาที่เจ้ากระทําไว้กับข้านะครับมนุษย์ต้องทําก่อนฝ่ายมุสลิมต้องทำก่อนซึ่งมุสลิมในเวลานั้นเป็นยิวต้องทำก่อนว่าเติมเต็มพันธสัญญาที่ทำไว้กับอัลลอฮ์ถ้าทำตามสัญญาที่ทำไว้กับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทรงทำให้พันธสัญญาที่ทำไว้กับพวกเจ้านั้นสมบูรณ์นี่คือต่างตอบสนองกัน
และถ้อยคำตรงนี้เองเนี่ยอะฮดีอูฟิบิอะฮดิกุมอัลอะฮดุคริสตศาสนาทั่วโลกจึงใช้คำนี้กับพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าชื่อไม่เป็นทางการคือไบเบิลแต่เวลาที่เขาตีพิมพ์มาก็คือพันธสัญญาพันธสัญญาเดิมก็ที่ทำไว้กับบันิอิสราเอลในสมัยไซนานบีมูซาอะลัยฮิสลามและพันธสัญญาใหม่หมายความว่าพันธสัญญาใหม่ก็คือตามความเชื่อของพวกเขาตามเอติกอนของพวกเขาก็คือเมื่อไซนามาซีบุตรของมารยัมได้ทรงให้พันธสัญญาใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็เลยไปพัฒนาสร้างเป็นศาสนามาซีฮียัต สรุปวันนี้ก็คือความรู้หนึ่งก็คือท่านนบีมูซาจึงพามุสลิมในเวลานั้นก็คือภูมิบันิอิสราเอลเนี่ยข้ามมายังฝั่งไซนายข้ามมายังฝั่งจอร์แดนในปัจจุบันมายังอะกอบะ เพื่อที่จะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาเพราะฉะนั้นถ้อยคำนี้ปรากฏในอัลกุรอานในซูเราะห์บะเกาะห์และก็เป็นถ้อยคำที่คริสตศาสนาใช้เรียกพระคัมภีร์ของเขาใช้เรียกไบเบิลทั่วโลกโดยยกจุดสำคัญว่าอันนี้เป็นพันธสัญญาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกระทำ แต่ว่าในอันกุดาทำให้เราเห็นเงื่อนไขว่าอิสราเอลจะต้องเติมเต็มพันธสัญญาอัลลอฮ์จึงจะเติมเต็มพันธสัญญาของพระองค์ดังนั้นเวลาที่อิสราเอลอ้างว่าเขามีสิทธิ์ในแผ่นดินปาเลสไตน์สิทธิ์นั้นกระทำต่อเมื่ออิสราเอลนั้นทำอิบาดัตครบถ้วนอิสราเอลนั้นไม่มะซียัตต่ออัลลอฮ์อิสราเอลนั้นตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและหนึ่งในบรรดาการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาคืออะไรอัลลอฮ์ตะอาลาส่งใครมาก็ต้องตออัตด้วยเพราะคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาก็คือมาจากพระองค์ดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาส่งไซนานบีมุฮัมมัดอันมุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาจึงจำเป็นสำหรับอิสราเอลจะต้องตออัตด้วยถ้าอิสราเอลไม่ตออัตต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพันธสัญญาดังกล่าวก็คือการอ้างสิทธิ์ในดินแดนปาเลสไตน์ก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยทุกวันนี้เราเข้าใจง่ายผมไม่เข้าใจว่าทำไมชาวโลกจึงไม่เข้าใจหรือว่าบรรดาฝรั่งซึ่งไม่ใช่ยิวนะฝรั่งจึงไม่เข้าใจเพราะว่าฝรั่งเก่งมากในเรื่องของการทำสัญญาข้อตกลงเห็นไหมการออกไปล่าเมืองขึ้นเนี่ยเขาทำสัญญาทั้งนั้นน่ะสัญญาเป็น10ข้อดังนั้นเขาควรจะเข้าใจแต่ก็ทำเหมือนกับแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจทีนี้กลับมายังเรื่องของท่านนบีมูซาว่าพอพาบันิอิสราเอลข้ามมาแล้วนี่ก็ดูตรงนี้ดูคู่ลูบันิอิสราเอลอาร์ลฟิลสตีนก่อนจะไปถึงไซนานบีดาวูดว่านักไซนานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนั้นมาจากไหนบันิอิสราเอลได้เข้าสู่แผ่นดินปาเลสไตน์นี่หลังจากพ้นกำหนด40 ปีคืออะไรจำได้ไหมว่าพอไซนานบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปบนภูเขาตูรเพื่อจะรับธรรมบัญญัติเพื่อจะรับอัตตารอดก็ขึ้นแบบนั้น40 วัน 40 คืนพอเราขึ้นไปแล้วนี่ปรากฏว่าบันิอิสราเอลอยู่ที่ข้างล่างก็จะมีคนที่เป็นคนสับปรับนะเป็นนิฟากเป็นมูนาฟิกก็จะบอกว่าซามีรีก็บอกว่าโอ้พวกทึกรออะไรกันเนี่ยรอนับท่านนบีไงโอ้ดูภูเขานั่นสูงเสียดเมฆกันน่ะและคนอายุขนาดนั้นเดินไหวไหมแล้วก็ไปกี่วัน40 วันโอ้อย่างน้อยๆ7-8 เดือนว่าไปเลยนะเดินขึ้นไปแล้วจะปีนขึ้นไปหล่นลงมาเปล่าก็ไม่รู้เห็นมั้ยเครื่องมืออุปกรณ์การปีนเขาก็ไม่มีอะไรไปมั่งเอ๊ะเห็นมีไม้ตุกะไปอันนึงอ๋อเหรอก็พยายามค่อยๆไปป่วนจนทั้งผู้คนก็เออนั่นน่ะสิแล้วแกจะเดินมาไหวแข็งเห็นลุกๆนั่งๆก็ยังนั่นอยู่นะแล้วจะขึ้นไหวมั้ยเนี่ยเอาแล้วทำยังไงดีล่ะแล้วเราจะมีธรรมบัญญัติยังไงจะมีชารีอะห์ยังไงจะมีกิตาบจะมีพระคัมภีร์ยังไงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาตรงไหนล่ะพระเจ้าน่ะสบายใจได้ข้าอยู่ในอียิปต์มาเนี่ยรับใช้เจ้านายมาเยอะมาเป็นทาสทั้งนั้นแล้วใครถ้าใครประจบสอพรดีๆก็ได้ขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะที่ปรึกษาคนใช้อ่ะแหละจะเป็นที่ปรึกษาดูไม่ค่อยรู้เรื่องต้องละครไทยเห็นมั้ยเออละครไทยนี่ก็แปลกนะเออคุณหญิงคุณนายแต่ว่าปรึกษาใครเออคนใช้ใช่มั้ยคนใช้ก็จะบอกว่าโอ้ไม่ทันแล้วครับท่านคุณหญิงคะไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้นะไม่ได้อาจารย์จ้ะนะนั่งทำเล็บไปก็ถาม
ที่ปรึกษาไปใช่ไหมส่วนคนที่อยู่ข้างนอกไงคนขับรถแล้วก็คนรถน้ำต้นไม้ยืนฟังอยู่ข้างนอกคอยเสริมคอยพูดให้คนใช้อีกทีคนใช้นี่ก็พูดให้นายอีกทีนี่คือสังคมไทยนะ เพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันซามีดีก็บอกผมอยู่รับใช้คนอียิปต์เจ้านายใหญ่โตแล้วเห็นว่าเขามีพระเจ้าพระเจ้าตั้งเยอะแยะอียิปต์อ่ะเราเรียนแล้วใช่ไหมพระเจ้าอนุบิสทรงมีพระพักเป็นหมาในเห็นไหมเทพเจ้าอปิสทรงเป็นวัวอันนี้ที่มาของวัวที่ไปบูชากันทั่วโลกนะ แล้วก็เทพเจ้าหน้าเป็นแมวเทพหน้าตาเป็นนกกาเทพหน้าตาเป็นจระเข้ตัวเป็นคนแต่หน้าเป็นจระเข้อะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดโอ้ข้ามีตั้งเห็นตั้งเยอะแยะแล้วก็ข้าก็เคยเอาของไปถวายถ้าข้าจะแนะนำเจ้าที่เหมาะสมที่ดีที่สุดคนบางคนก็เริ่มอินก็บอกเลือกให้สักอันนึงสิให้ดีที่สุดเลยได้ๆๆไปเอาทองคำมาเอาทองคำมาจากไหนมันมีทองคำเราเป็นทาสเขาแต่ว่าพวกอียิปต์ก็บอกไปเธอพวกนี้มันดูจะเป็นเสนียดจันไรยิ่งอยู่แต่ละวันบลอลงทุกวันไปเถอะไปให้พ้นจะไปละหมาดที่ไหนก็ไปจะไปถือศีลอดที่ไหนก็ไปเอายังช้าอยู่อีกทำไมไม่ออกขบวนคาราวานสักทีเอามีทองคำมีกำไรมีต่างหูมีถาดมีอะไรก็ให้รีบให้ไปนั่นแหละก็ได้ต้นทุนได้ทองคำเหล่านี้มาเยอะแต่จะไปทำอะไรแต่อยู่ในทะเลทรายวนอยู่ในกระโจมพอบอกจะได้มีพระเจ้าใช่ไหมจบกันสักทีถ้าไปรอมูซาเดี๋ยวมูซาก็มีชรีอะห์อื่นมาอีกไปนู่นไอ้นี่เอานี่แหละพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้านี่มีต้องทำอามันอิบาดะห์อะไรเยอะไหมไม่ต้องหรอกถวายผลละหมากลากไม้นิดหน่อยก็พอไม่ต้องละหมาดเยอะนะไม่ต้องอันนั้นละหมาดโอ้โหอันนั้นละหมาดก็ลำบากนะจะแขนเขินขาจะล้มละหมาดอันนั้นละหมาดไหมไม่ต้องนะขอให้ทำท่ายกถาดผลไม้ถวายให้ถูกต้องเอาก็เป็นที่มาที่ว่าบันีอิสราเอลก็เอานี่แหละพระเจ้าของซามีรีก็ซามีรีก็เลือกในบรรดาพระเจ้าอียิปต์มากมายเป็นเรื่องแปลกเลือกเอาวัวอัลลอฮ์อิจลว่าอุชริบัตฟีกุลูบิฮิมุลลาอัลลอฮ์อิจลทำให้การบูชาวัวเป็นลูกวัวการบูชาวัวนั้นซึมซับและดื่มด่ำเข้าไปในหัวใจของพวกเขาและพอซึมซับเข้าไปในหัวใจนะไม่ลืมเห็นไหมจากบันีอิสราเอลในวันนั้นน่ะการบูชารูปวัวเนี่ยกระจายจากอียิปต์มาถึงที่ไหนอินเดียจากอินเดียไปถึงไหนมายังสุวรรณภูมิอันนี้ไม่ใช่สนามบินนะไม่ใช่นะมายังสุวรรณชื่อมันมายังสุวรรณภูมิทำให้คนที่นี่เป็นยังไงก็ดื่มด่ำตรงนี้ไปด้วยเป็นเรื่องแปลกนะอ่ะทีนี้กับตรงนี้เองอ่ะพอเซนานบีมูซาลงมาก็โอ้โหที่อะไรกันนี่กำลังบูชารูปวัวกำลังเต้นระบำลำฟ้อนอะไรต่างๆโอ้ท่านบีก็โกรธมากก็เลยขออัลตะลาให้ทรงลงโทษก็คือให้ประหารชีวิตคนที่ทำการชิริกและคนที่ติดสอยห้อยตามคนที่ร่วมด้วยจากนั้นก็คือส่วนคนอื่นๆที่ไม่ห้ามปรามคนอื่นๆที่ร่วมกันพอใจปรบมือมั่งอะไรมั่งวันธนาสาธุการบ้างอะไรเงี้ยนะนิดๆหน่อยๆบอกว่าผมแค่สาธุนิดหน่อยเองนะทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วไม่มีใครรอดท่านมีมูซาบอกขออัลเลาะห์ทรงลงโทษอัลเลาะห์จึงทรงลงโทษว่าไม่ให้ได้เห็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคนที่ร่วมในเหตุการณ์การบูชาวัวในวันนั้นให้ตายทั้งหมดไม่ได้เห็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไม่ได้เข้าปาเลสไตน์แล้วทำยังไงก็ยังไม่ใช่ตายตอนนั้นยังอยู่กันอีกบางคนก็อายุ38บางคนก็27บางคนก็19บางคนก็72เห็นไหมก็ต้องวนอยู่ในทะเลทรายเนี่ยหลงอยู่เพื่อให้ตายทั้งหมดวนอยู่ในทะเลทรายนั้น40ปีโอ้เป็นเวลาสำคัญนะ40ปีหลังจากพ้นกำหนด40ปีแล้วบันีอิสราเอลจึงเข้ามัสยิดจึงเข้าสู่แผ่นดินปาเลสไตน์โดยทยอยเข้ายึดแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านโดยการนำของยูชะบินนูนอะลัยฮิสสลามจำได้ใช่ไหม
โยชะที่ติดตามไปกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามชาวยิวกล่าวว่าพวกเขาเข้าแผ่นดินทางแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำจอร์แดนตอนนี้ตื้นเขินแต่ยังมีน้ำไหลอยู่นิดหน่อยนะบางส่วนก็แห้งบางส่วนก็ยังมีน้ำอยู่ระยะเวลาของบันีอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์มีดังนี้ตอนนี้เข้ามาแล้วนะ1ช่วงเวลาที่1คือจำไว้ด้วยเดี๋ยวต้องเผื่อสอบวันหลังนะยังไม่ได้สอบสักทีใช่ไหมครั้งก่อนไม่ต้องสอบครั้งก่อนผ่านเพราะว่าความจำแม่นยำมากใช่เพราะเตือนอาจารย์ว่าหมดเวลาแล้วแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนไปจำได้หมดเลยนะเป็นข้อพิสูจน์ใช่ไหม พูดอะไรไปจำหมดเลยแต่สงสัยจะจำเรื่องเดียวเรื่องอาจารย์จะต้องรีบไป okay. อ่ะ1ช่วงเวลาแรกคืออะไรอะฮาดุลกุดอดกุดอดก็คือโต๊ะกอดีกอดีก็คือคนออกฟัตวาคนถามฮุกมแล้วก็ตอบฮุกมทุกวันนี้ไทยเราอาจจะรู้จักมุฟตีมุฟตีประมาณโต๊ะกอดีอะฮาดุลกุดอดงั้นเมื่อชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินปาเลสไตน์แล้วต้องเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นช่วงเวลาแห่งบรรดาโต๊ะครูโต๊ะครูที่ออกฟัตวาเอาพูดคำนี้ง่ายๆกว่าก็คืออะฮาดุลกุดอดช่วงเวลาของคนกอดีก็ต้องจินตนาการว่าพวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลของนบีมาก่อนหนึ่งตั้งแต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามและพี่ชายของท่านคือไซดนานบีฮารูนถูกไหมจากนั้นเมื่อนบีมูซาและนบีฮารูนสิ้นชีวิตไปการพาวนอยู่40ปีภายใต้การดูแลของยูชะบินนูนซึ่งเป็นนบีและยูชะบินนูนก็ต้นแน่นอนก็อัลลอฮ์ก็ทรงแต่งตั้งนบีสืบๆมาเรื่อยๆและคนอาเลมเพราะฉะนั้นในสภาวะนั้นยังไม่มีบ้านเมืองไม่มีความมั่นคงใดๆที่จะตั้งเป็นวงกษัตริย์หรือหัวหน้าหรือพระราชาพวกเขาจึงอยู่ในสภาพของเหมือนกับอะไรคนอพยพอยู่ตลอดและคนอพยพก็ต้องฟังบรรดาโต๊ะครูที่นำไปซึ่งสืบทอดได้รับการแต่งตั้งมาจากนบีโยชาบินนูนได้แบ่งแผ่นดินปาเลสไตน์ให้ชาวยิว12ตระกูลหมายความว่ายังไง ถ้าจะจินตนาการง่ายๆก็คล้ายๆว่าญาติพี่น้องเราคนนี้อยู่ตรงยมราชเห็นไหมคนนี้อยู่ตรงกิ่งเพชรคนนี้ไปอยู่ตรงเอกมัยตรงนี้อยู่ตรงคลองตันคนนู้นอยู่อยุธยาคนนี้ไปอยู่แปดริ้วประมาณนั้นแหละแต่อันนี้ก็คือไปเองเห็นไหมแยกไปเองแต่ให้จินตนาการให้ทราบว่าญาติพี่น้อง12ตระกูลเนี่ยที่เป็นลูกๆยากูบ12ตระกูลเนี่ยยูชาบินนูนแบ่งเลยมอบหมายไปเลยว่าอ้าวไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นในปาเลสไตน์แต่ต้องเข้าใจนะว่าแผ่นดินนี้มีเจ้าของอยู่แล้วคือพวกอาหรับโบราณคุณมากันกี่คนเองถูกไหมคุณจะมากันกี่คนถ้าจะเดินกันเป็น 4-5 แสนเป็นได้ไหมไม่ได้หรอกครับจะเอาอะไรกินกันอัลตาให้มันออกมาซาลวาก็จริงแต่คุณจะอยู่ยังไงอะโรคภัยแค่เจ็บยังไงลูกเด็กเล็กแดงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนไม่ได้เยอะมากหรอกคนอาจจะเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นทั้งนั้นแหละไม่ใช่จำนวน 8-9 แสนไม่ใช่และคนในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นอาหรับโบราณดั้งเดิมอยู่แล้วหลายแสนคนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ไปอยู่หมู่เกมนี้ไปอยู่ตำบลนี้ไปอยู่ย่านนั้น 7-8 ครัวเรือนอะไรก็ย้ายกันไปเห็นไหมงั้นโยชาบินนูนจึงแบ่งแต่แบ่งโซนคืออะไรก็คล้ายๆกับคล้ายๆอันจินตนาการอย่างนี้นะกันคล้ายๆกับยามัดดาวะแบ่งไปยามัดดาวะใช่ไหมมาชุมนุมกันที่มารากัสทั้งหมด300คน300คนแบ่งเป็นยามาอัดกี่คน8 9คน14คนอะไรก็ว่าไปคุณไปอำเภอนี้มันจังหวัดเดียวถูกไหมคุณไปตรงนู้นตรงนี้อำเภออะไรก็จำไม่ได้มีอำเภออะไรมั่งถูกไหมเอาต่างจังหวัดจำไม่เอากรุงเทพแล้วกันคุณไป ประเวศคุณไปสะพานสูงคุณไปสามเสนนี่เป็นต้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นยามาอัด7คน9คน12คนคุณไปอันนี้อาจจะ 4-5 ครอบครัวไปอยู่ตามที่ต่างๆ และให้มีกอดีดูแลตัดสินความในแต่ละวงวานในแต่ละกลุ่มทำไมต้องเป็นกอดีก่อนล่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาไปอยู่แล้วเนี่ยไปเจอพืชผักผลไม้กินได้ไหมเป็นต้นเจออาหารพื้นเมืองเขาใส่นู่นใส่นี่ลงไปจะกินได้ไหมเพราะนั้นคนกอดีจึงต้องเอากอดีไปไงไอ้แห่กอดีเป็นหัวหน้าเพื่อจะได้ดูแล้วก็คนแต่ละแคว้นในปาเลสไตน์
แต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้มันใช้ได้ไหมฮารามไหมและธรรมเนียมแบบนู้นแบบนี้เป็นอย่างไรการกล่าวทักทายก็จะได้ฟัตวาแล้วยิ่งอาหารการกินในหมู่บนีอิสราเอลนั้นเข้มงวดกว่าหรือมุสลิมในเวลานั้นเข้มงวดกว่ามุสลิมในปัจจุบันไขมันวัวกินไม่ได้เพราะอะไรมันละไม้กับหมูมันดูเป็นมันเหมือนหมูเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้บริสุทธิ์เพื่อหมายความว่าในช่วงแรกๆก็คือให้เกลียดไปเลยให้ว่าไม่เจอกันเลยเนี่ยก็คืออย่าไปตอแยกับอะไรที่มันดูคล้ายๆมันดูคล้ายๆมีอยู่วันหนึ่ง ผมไปจตุจักรจตุจักรเดินๆไปก็มีร้านมุสลิมอยู่ใกล้ๆหอนาฬิกาก็มีร้านมุสลิมแต่เดินหาดูเขาบอกนะมีถามพ่อค้าแม่ขายที่เป็นมุสลิมมีร้านอิสลามไหมมีตรงหอนาฬิกาเนี่ยก็เดินไปหอนาฬิกาบอกเขาขายดีมากเลยไปนั่งทานนะนึกออกบางคนนึกออกใช่ไหมพอนั่งทานอยู่แล้วก็ทานอะไรของเรามีอินโดมานักท่องเที่ยวอินโดนะก็ฟังรู้เรื่องมาไม่รู้เรื่องบ้างนะเขาก็สั่งอะไรดูเมนูเหมือนเราแหละเราไปอินโดแล้วก็จะกินอะไรใช่ไหมไอ้เรื่องกินนี่ก็เป็นลำบากนะขอหยุดเรื่องจตุจักรนิดนึงก่อนมาบ่นเรื่องกินนิดนึง ไม่รู้เคยบ่นหรือยังเรื่องกินเนี่ยในร้านนี่มีอยู่เนี่ย6รายการพอไปถึงลงจากรถตู้อาจะกินอะไรกินอะไรดีล่ะนี่เนี่ยดูสิอ่านดูสิข้าวผัดไหมไม่เอามันเยอะกะเพราไหมเผ็ดนะข้าวราดแกงนี่ไหมอู้ปลาก้างเยอะมีไหมมีนะเพราะไปอันนี้ข้าวแล้วกินโอ้เอาเร็วๆหน่อยสิสั่งเร็วๆหน่อยจะรีบไปต่อนั่นสิกินอะไรดีกินอะไรไปถามคนอื่นนะกินอะไรดีกินมาตั้ง48ปีแล้วแล้วกินอะไรดีกินอะไรดีนะโอเคพอดื่มน้ำอีกจะดื่มอะไรนะดื่มอะไรเอาโอเลี้ยงไหมขมเอาชาดำเย็นไหมเอาเดี๋ยวท้องผูกใช่ไหมเอาเก๊กฮวยไหมเอาหวานไปน้ำเปล่าไหมโอ้โหมาทั้งทีไม่เลี้ยงอะไรดีๆเลยเป็นกันดีๆหาว่าจะเลี้ยงน้ำเปล่าอย่างเดียวนั่นก็ยากเหมือนกันนะเรื่องกินเนี่ยนะแต่คนละเรื่องกับแบบนี้อันนี้ที่ส่งโต๊ะกอดีไปเพราะอะไรมันกินได้ไหมฮาลาลไหมฮารอมไหมกลับมายังอินโดเดี๋ยวลืมก็ดูอินโดก็สั่งแบบนี้กินอะไรดีแล้วมากันเพื่อนนี่ความจะกินอะไรกันดีคุยกันอย่างจิ้มอันนี้อะไรครับอธิบายอันนี้ซุปอะไรเนี่ยซุปวัวแต่ไม่ใช่วัวนะไม่ใช่วัวมันเป็นหางของวัวโอ้โหหางวัวไอ้ก็คุยกันจะหางวัวเขานึกในใจตัวทั้งตัวไม่กินไปกินหางทำไมเขาก็นึกมันแกว่งไปแกว่งมานะอะไรวัวดีๆนะตรงสะโพกตรงอะไรเนี่ยสันในกินตรงหางเขาก็ไม่นึกนะเป็นเราคนไม่เคยนะหางมันอยู่สะบัดไปสะบัดมาจะกินหางเดี๋ยวจะรีบไปพอซุปหางวัวในผมเราก็ไม่ยุ่งหรอกเราก็กินไปแต่ว่ามันนั่งใกล้มันต้องมองเห็นมั่งแล้วพอยกมาปั๊บมันอึ้งกันหมดเลยอ่ะวัวเนี่ยนะวัวคนบอกวัวเขาเรียกว่าหมูวัวนะเห็นมันเป็นนั่นชิ้นๆใช่ไหมผมเหมือนขาหมูนะผมเหมือนนะพอกินไปอีกคนพอกินทั้งสองคนกินไปแล้วก็พูดกับอีกคนหนึ่งบอกแน่ใจนะไม่ใช่หมูนะบาร์บี้ได้ยินบาร์บี้คำหนึ่งนี่ก็คือกินไปแล้วก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเขาไม่เคยนะโอเคครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองอาหารเนี่ยเห็นไหมเขามาอินโดมาเมืองไทยไงพอเจอซุปหางวัวเนี่ยเราก็เฉยๆใช่ไหมเรารู้อร่อยไปซ้ำแต่เขาเป็นไงนี่มันจะได้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เวลาส่งบนีอิสราเอลไปอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์แคว้นนู้นแคว้นนี้ตำบลนั้นตำบลนี้จึงคนปกครองคนแรกต้องกอดีจึงต้องเป็นคนที่ออกฟัตวาคนจะดูได้อะไรได้อาจารย์ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่จะถามเยอะถามเยอะปวดหัวอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งกอดีไปนะสภาพของชาวยิวดำเนินไปในยุคนี้กี่ปีในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในปาเลสไตน์หลังจากพ้นมาจากการวนอยู่40ปีแล้วพอเข้าดินแดนปาเลสไตน์แล้วยุคสมัยแห่ง
โต๊ะกอดียุคสมัยแห่งคนที่เป็นโต๊ะครู400ปีโอ้โหยังกับสมัยอยุธยาทั้งอยุธยา400ปีจากนั้น400ปีต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้มีลูกหลานเท่าไหร่แล้วล่ะลูกหลานเยอะเป็นหมื่นๆเป็นแสนเยอะแล้วแล้วก็ทำไร่ทำนาเริ่มมีชนชั้นมากขึ้นมีคนรวยมีคนจนถูกไหมแล้วก็มีอาชีพต่างๆมีช่างมีพ่อค้ามีเกษตรกรมีทหารมีนักการเมืองก็สังคมเริ่มซับซ้อนมากขึ้นยุคที่สองคืออะไรอะฮดุลมูลูกยุคสมัยแห่งกษัตริย์เริ่มเป็นกษัตริย์ขึ้นมานะและสอดคล้องกับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลัมตะรออิลัลมะลออิมินบะนีอิสรออีลมินบะอ์ดิมูซาอิซกอลูลินบียินละฮุมอิบอัซละนามะลิกันนุกอติลูฟีซะบีลิลลาฮาซามากอลัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาฟีอัสซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟีซูเราะติอัลบะเกาะเราะห์ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่246นะในองค์การที่246ที่มีความว่าอัลลัมตะรออัลลัมอัลลัมแปลว่าไม่ได้ไม่ใช่เช่นนั้นหรือตะรอแปลว่าเห็นเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรืออิลาอัลมะลออิมิมบะนีอิสรออีลเจ้าไม่ได้เห็นหรือว่าบรรดาชนชั้นสูงในหมู่ชาวยิวชนชั้นสูงในหมู่บะนีอิสรออีลที่สืบทอดกันมาหลังจากมูซาอะลัยฮิสสลามเห็นตอนไหนเห็นตอนที่พวกเขาพากันกล่าวแก่นบีของพวกเขาเพราะอะไร400ปีอยู่ภายใต้การปกครองของโต๊ะครูซึ่งในบรรดาโต๊ะครูเหล่านี้มินฮุมอัมบิยาในหมู่พวกโต๊ะครูเหล่านี้บางคนเป็นนบีต้องเข้าใจนะนบีเยอะมากเป็นแสนกว่าคนไงแสนกว่าคนและบางคนก็ทำไมไม่มีปรากฏชื่อในอัลกุรอานเพราะว่าท่านเป็นนบีก็คอยอนุได้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้าขัดแย้งอะไรกันก็ไปหานบีคนผู้ใหญ่เป็นนบีแล้วก็อัลตลาทรงตัดทรงลงวะฮีมาแต่หมายความว่าภารกิจของท่านไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะคือนี่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น พวกเขาจึงกล่าวแก่นบีของพวกเขาซึ่งยังคงสภาวะเป็นวันสุดท้ายวันท้ายๆของช่วงเวลาแห่งการปกครองของโต๊ะครูอะฮดุลกุดอดเป็นวันสุดท้ายวันท้ายๆของช่วงเวลาของการที่กอดีปกครองบันีอิสราเอลในปาเลสไตน์จากวันนี้แหละพอกล่าวปั๊บสิ้นสุดทันทีเพราะอะไรเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าคือยามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าไม่ได้รู้หรือเจ้าไม่ได้เห็นหรอกหรือจริงๆแล้วมุฮัมมัดไม่เห็นหรอกแต่ลัตตาทรงเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในโลกนี้ในดุนยานี้ผ่านอะไรมามั่งนั้นมุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าไม่ได้เห็นหรอกหรือคือเจ้าไม่ได้พิจารณาหรือว่าในช่วงเวลาที่บันีอิสราเอลพากันไปก่อม็อบโอ้โหประวัติศาสตร์ม็อบนี่น่าจะเริ่มจากยิวนะไปก่อม็อบหน้ากระโจมของบันีอิสราเอลของนบีแล้วนบีก็กำลังซิกเกตอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อะไรถามลูกศิษย์อะไรข้างนอกมากอะไรกันอะไรอึกทึกไปหมดโอ้โหเขาต้องการพบท่านครับพบเรื่องอะไรอ่ะจะถามเรื่องละหมาดเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยเขาจะถามเรื่องอะไรสักอย่างพอออกไปเป็นยังไงอิซกอลูลินนบียินละหุมเมื่อพวกเขากล่าวแก่นบีคนหนึ่งในหมู่พวกเขานบีคนหนึ่งของพวกเขาในเวลานั้นแล้วเขานบีเยอะมากแล้วนบีเป็น10เป็น100เป็น1,000จนทั้งไม่ได้เอ่ยชื่อลินนบียินละหุมเมื่อพวกเขาได้กล่าวแก่นบีคนหนึ่งของพวกเขาว่าอิบอัสลานามาลิกันโอ้ท่านผู้เป็นนบีโปรดทรงแต่งตั้งกษัตริย์คนหนึ่งขึ้นมาดูแลเราไม่เอาแล้วการปกครองของโต๊ะครูการปกครองของนบีไม่เอาแล้วเพราะอะไรอยู่มา400ปีได้เห็นพวกชนชาติต่างๆอมอไรฮิตไทอัสซีเรียนบาบิโลนเห็นไหมพวกอียิปต์ก็มีกษัตริย์กันหมดแล้วเพราะว่าอะไรจะพวกคุณยังเป็นนบีอยู่เลยเดี๋ยวก็อยู่วุ่นอยู่ละหมาดแล้วจะปกครองเรายังไงเอาแต่งตั้งกษัตริย์มาสิปกครองเราแต่พวกเราอะ
แน่นอนเราให้เกียรติท่านเพราะฉะนั้นท่านชี้มาเลยแม้บางทีอัลลอฮ์ตะอาลาอาจจะทรงลงวะฮีก็ได้ว่าให้ใครเป็นกษัตริย์ท่านชี้สิว่าท่านติดต่อกับอัลลอฮ์ใช่ไหมท่านรับวะฮีจากอัลลอฮ์ท่านชี้มาสิว่าจะเอาใครเป็นกษัตริย์แต่งตั้งกษัตริย์แก่เราทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือมันอิสราเอลเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ญิฮาดอยู่ตลอดเพราะอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์สิ่งที่กลับกันตอนนี้คืออะไรยิวกลายเป็นคนที่ตบัสสัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลายะฮูดกลายเป็นคนที่มุนาฟิกต่ออัลเลาะห์ตะอาลากลายเป็นคนที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลากลายเป็นคนที่ฆ่าบรรดาอัมบียะวัลมุรซะลีนในขณะที่ตอนนี้นะในขณะที่ตอนนี้ปาเลสไตน์เป็นคนมีตออัตเป็นคนมีตักวาเป็นคนไม่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นคนที่ยะบุดุลลอฮวะฮดะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวกลับกันแต่ในเวลานู้นเป็นยังไงปาเลสไตน์ยังไม่รู้เรื่องศาสนาคือทำเป็นมุชริกีนแต่ละเผ่าปาเลสไตน์ก็มีถวยเทพต่างๆของตัวเองนี่เป็นต้นแต่ว่าบันอิสราเอลเป็นอะไรวะฮุมมุมินูนมุสลิมูนพวกเขาเป็นมุสลิมในเวลานั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะเพราะฉะนั้นคือแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงต้องทำยิฮาดเพราะอะไรพวกปาเลสไตน์ก็จะมาขับไล่บรรดาคนที่ไม่กินหมูคนที่ไม่กินไขมันวัวคนที่ไม่กินปลาไม่มีเกล็ดอย่างกับบันิอิสราเอลอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็พวกทำให้พวกอิสราเอลถ้าจะอยู่ได้ถ้าจะอยู่ให้รอดก็จะต้องต่อสู้และทำยิฮาดกับบรรดาชาวปาเลสไตน์อยู่ตลอดนะจึงได้กล่าวว่าอิบาสลานามาลิกันทำไมจงแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาคนหนึ่งในหมู่พวกเราเพื่ออะไรลิไอใช่นุกอติลูฟีซาบีลิลลาหากมีกษัตริย์แล้วแหละเราจึงจะพร้อมที่จะยิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเอาตอนนี้ถ้าจะให้เรายิฮาดกับเต้าครูโอ้เราไม่เอาหรอกนะจะฟันเป็นไหมล่ะจะยิงธนูเป็นไหมเห็นแต่ละหมาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาตรงนี้เองเป็นอันสิ้นสุดดังกุรอานบอกไว้ดังกุรอานไม่ได้บอกถึงเรื่องยุคสมัยแต่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าอันนี้ไปตรงกับประวัติศาสตร์ของพวกยะฮูดประวัติศาสตร์ของพวกยิวและประวัติศาสตร์สากลที่ว่าวันเวลาของการปกครองโดยนบีและการปกครองโดยโต๊ะครูสิ้นสุดลงในหมู่บนีอิสราเอลจากอายะห์นี้ในวันนั้นไงนะจึงเข้าสู่ยุคสมัยของกษัตริย์นะก็ไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นจึงเข้าสู่ยุคสมัยที่3อะฮดุลอินกิซามยุคสมัยที่จักรวรรดิหรือว่าสหราชอาณาจักรแห่งอิสราเอลแตกออกเป็น2เสียงอาณาจักรตอนนี้ตอนแรกเป็นดินแดนของชาวยิวใช่ไหมที่เป็นมุสลิมปกครองโดยโต๊ะครูปกครองโดยนบีบางครั้งไม่มีนบีบางครั้งมีแต่โต๊ะครูบางครั้งมีนบีและมีโต๊ะครูปกครอง จากนั้นก็เข้าสู่ยุคสมัยกษัตริย์พอยุคสมัยกษัตริย์แล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาอันนี้แหละช่วงเวลาของนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามวะซัยนานบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามวะอะลัยฮิมาอัสสลามเพราะทั้งสองเป็นกษัตริย์เป็นจักรวรรดิเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างกับท่านนบีสุไลมานนั้นขยายอาณาจักรไปอย่างกว้างขวางไปถึงอียิปต์ไปถึงอิรักไปถึงเยเมนก็คือราชินีบิลกิสเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมราชินีบิลกิสหนึ่งประชานี้เป็นช่วงแห่งอะฮดุลมุลูกช่วงเวลาแห่งกษัตริย์และจักรพรรดิจากนั้นช่วงเวลาที่3คืออะไรช่วงเวลาแห่งการที่อาณาจักรของกษัตริย์และจักรพรรดิแตกออกเป็น2เสียงตอนไหนเดาได้เลยก่อนที่จะเรียนอาจารย์อนัสสอนวิธีที่จะพยายามพิจารณาได้เลยว่าแตกเมื่อไหร่เมื่อไซนานบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามสิ้นพระชนเห็นมั้ยนบีสุไลมานนั่นน่ะสิ้นพระชนแล้วแต่ยังยืนอยู่ในท่าของการควบคุมการบัญชาการสร้างมัสยิดอัลอักซอไบตุลลอฮ์แห่งเยรูซาเล็มและเป็นสิ่งที่บันีอิสราเอลหรือชาวยิวภาคภูมิใจมากเขาเรียกมหาวิหารแห่งกรุงเยรูซาเล็มจริงๆมันไม่ได้จะเป็นมหาวิหารเพราะว่ามันได้สร้างขึ้นเพื่อเทวรูปและก็
ป็นรูปทรงเหมือนอาคารไบตุลลอห์ไม่นับบริเวณนะเป็นคอมเพล็กซ์มีรั้วรอบรั้วรอบก็คงจินตนาการเหมือนมัสยิดฮารอมใหญ่รอบอย่างนี้แหละแต่น่าจะใหญ่กว่าเพราะอยู่บนยอดเขานั้นทั้งหมดยอดเขาที่ตั้งมัสยิดอักซอตอนนี้บนยอดเขานั้นทั้งหมดเป็นที่ดินที่ยกสูงขึ้นมาเป็นที่ราบสูงมีรั้วรอบทั้งหมดรอบทั้งหมดมีทั้งวังของบรรดานบีเช่นดาวูดแล้วก็สุไลมานเห็นไหมแล้วก็ที่อยู่ของนางสนมกำนันนายอะไรต่างๆข้าราชบริพารและทหารรวมทั้งโซนของอิหม่ามใกล้ๆมัสยิดฮารอมมีอิหม่ามมัสยิดฮารอมหลายคนนะอิหม่ามฮารอมหลายท่านเช่นเดียวกันเพราะอยู่เข้าประจำเวรแต่ละสกุลตระกูล12ตระกูลลูกหลานยากูบต้องส่งตัวแทนขึ้นเป็นอิหม่ามหมุนเวียนกันและอิหม่ามก็คือผลัดเวรกันเข้าไปนมัสการอัลเลาะห์ตะอาลาภายในบัยตุลลอฮ์เพราะฉะนั้นตรงกลางคือไบตุลลอและสร้างคล้ายๆกันเป็นทรงคล้ายๆกันแต่ใหญ่กว่าเป็นทรงตึกสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เหมือนไบตุลลอสูงขึ้นไปแต่มีเป็น 2-3 เซกชันคือพอเข้าไปแล้วอย่างนี้ครับชั้นในสุดเป็นอะไรชั้นในสุดตั้งตาบูดคือหีบใส่อะไรหีบใส่พระคัมภีร์เตารอดเตารอดอันไหนเตารอดเล่มที่ไซนานบีมูซารับมาจากภูเขาบนภูเขาตูรไซนายโอ้โหยิ่งใหญ่มากอัลเลาะห์ทรงประทานลงมาด้วยพระองค์เองประทานลงมาสำเร็จเป็นบนจารึกบนศิลาเป็นก้อนเป็นแผ่นเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าที่ว่าอัลเลาะห์ทรงลงวะฮีลงมาโดยที่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นกระแสลงมาถูกมั้ยอยู่ๆท่านนบีก็อ่านอายะห์อัลกุรอานขึ้นมาแล้วก็พวกเราก็จดโดยไม่เห็นการลงวะฮีนี่เป็นต้น แต่นี้ไปปรากฏว่าท่านนบีมูซาได้รับพระคัมภีร์เตารอดมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเวลารับแล้วก็อุ้มลงมาอุ้มเตารอดลงมาเตารอดนี่แหละที่พวกบนีอิสราเอลจึงได้เทิดทูนไว้แบกไว้แล้วก็ใส่ไว้ในตาบูดคือใส่หีบไว้ทีนี้เวลาใส่หีบไว้พระคัมภีร์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานลงมากล่าวกันว่ามลาอิกะห์จะแบกพระคัมภีร์นี้ไว้ตลอดไม่ให้ตกถึงดินตกถึงพื้นดังนั้นเมื่อใส่ในตาบูดใส่ในกล่องมลาอิกะห์ก็จะแบกกล่องนี้ไว้และอยู่ข้างในสุดของตัวไบตุลลอห์ทีนี้เวลาผ่านไปเนี่ยขนาดแค่ยุคสมัยของนบีและโต๊ะครูอย่างเดียวเนี่ย400ปีหลังมูซาเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่ามูซาหายไปสักพักหนึ่งแล้วกว่าจะเข้าที่เฉพาะเข้าดินแดนปาเลสไตน์ใน400ปีใน400ปีที่ปรากฏว่ามาตรฐานความเคร่งครัดศาสนาของบนีอิสราเอลตกลงละหมาดลดลงซิกเกตลดลงคนอ่านเตารอดได้จำนวนลดลงหรืออ่านเตารอดได้อย่างคล่องแคล่วแต่ไม่ปฏิบัติตามเตารอดพยายามหาช่องโหว่ภาษาไทยเรียกว่าเลี่ยงบาลีเรียนบาลีอันนี้ทำให้มาตรฐานความเคร่งครัดในศาสนาตกลงและเริ่มมีนิฟากเพิ่มมากขึ้นและก็เริ่มโน้มเอียงไปในเรื่องชิริกยังไม่ทำชิริกแต่เริ่มโน้มเอียงไปนะเพราะฉะนั้นปลายบั้นปลายของ400ปีเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบในเรื่องของว่ามลาอิกะห์จะทรงยังแบกอยู่หรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากสมัยของสุไลมานแล้วแต่ของท่านนบีสุไลมานมลาอิกะห์อันจะยังแบกอยู่วัลลอฮุอาลัมแต่หลังจากสุไลมานแล้วเนี่ยเมื่อสิ้นสุดเมื่อมาสู่อะฮดุลอินกิซามเนี่ยมลาอิกะห์ทิ้งไป1ก็คือคุณแตกแยกกันถูกมั้ยคุณแตกเป็น2อาณาจักร2มีอยู่อาณาจักร1อาณาจักรต้องทำเตารอดเล่มอีกเล่มนึงไปมลาอิกะห์จะแบกอยู่อีกมั้ยในเมื่ออาณาจักรที่แตกออกไปนั้นผู้คนพากันโน้มเอียงไปในการทำชิริกทำให้มลาอิกะห์ไม่แบกอีกต่อไปทิ้งประมาณนี้ทีนี้พอมลาอิกะห์ไม่แบกตาบูดไม่แบกหีบที่ใส่เตารอดแล้วยะฮ์มิลุฮุนมลาอิกะห์ในอัลกุรอานบอกมลาอิกะห์ทรงแบกไว้เตารอดชัดนึกได้แล้วยะฮ์มิลุฮุอัลมลาอิกะห์ทีนี้พอทำชิริกมลาอิกะห์ไม่แบกแล้วมาอยู่กับบรรดาอิสราเอลหนีไปมลาอิกะห์ทิ้งพวกเขาทำยังไงอ่ะ
ก็จะถ้าประชาชนรู้จะเสียชื่อเสียชื่อไปถึงไหนทำให้ความมั่นคงของกษัตริย์บันิอิสราเอลเสื่อมคลายด้วยเราจะคงตออัดอยู่ไหมกับกษัตริย์มูลูกเหล่านี้ที่สืบมาจากสุไลมานในเมื่อมาลาอิกะห์ที่แบกเตารอดหนีไปแล้วทิ้งไปแล้วแสดงว่าคล้ายกับเรื่องจีนน่ะเห็นไหมการที่ราชวงศ์หนึ่งสิ้นสุดราชวงศ์เพราะอะไรเทพยดาฟ้าดินทิ้งครับไม่ปกป้องบัลลังก์ไม่ปกป้องอะไรนะพระราชวังที่ปักกิ่งเทพยดาฟ้าดินทิ้งก็ทำให้ราชวงศ์เสื่อมลงในประมาณนี้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าข่าวว่ามาลาอิกะห์ที่อุ้มและแบกพระคัมภีร์เตารอดในบัยตุลลอฮ์อยู่เนี่ยทิ้งไปผู้คนก็จะเสื่อมศรัทธาต่อราชวงศ์เสื่อมศรัทธาต่อวงกษัตริย์นั้นต่อกษัตริย์นั้นคนอื่นก็อาจจะอ้างขึ้นมาเป็นนบีองค์ใหม่ทำการปฏิวัติอะไรเป็นอิหม่ามมะฮดีเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยอมไม่ทำยังไงก็ต้องสลักรูปมาลาอิกะห์หุ้มด้วยแผ่นทองคำเอาไปแปะไว้ที่ตาบูธที่กล่องถ้ากล่องโตอย่างกระโต๊ะอย่างนี้หรือโตกว่านี้ก็เอามาลาอิกะห์ไปมีปีก2ปีก2ท่านยืนอยู่เพื่อที่ว่าอะไรเวลาอิหม่ามเพราะอิหม่ามเข้าไปเยอะเนี่ยแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยเหมือนอาคารบัยตุลลอฮ์แต่ว่าเหมือนกับบัยตุลลอฮ์2หลัง3หลังติดกันมาเชื่อมกันหลังใหญ่สูงสุดหลังกลางรองลงมาหลังเล็กคนเข้าไปใครเข้าได้แค่ไหนมีชั้นวรรณะเหมือนพวกพราหมณ์จึงได้กล่าวได้ว่าบางอุลามะบางคนจึงมองว่าพวกพราหมณ์นั้นสืบเชื้อสายมาจาก1ใน12วงตระกูลบันีอิสราเอลทำไมอ่ะพราหมณ์นุ่งขาวเหมือนกับอิบรอฮีมนะอิบรอฮีมียะคืออะไรเห็นมั้ยเวลาเราไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ต้องครองอิห์รอมนุ่งขาวห่มขาวพราหมณ์เท่านั้นนุ่งขาวห่มขาวและใครเปิดไหล่ขวาอิห์รอมตอนตะวาฟบัยตุลลอฮ์และพราหมณ์เปิดไหล่ขวาหรือนักบวชเปิดไหล่ขวาเห็นไหมจากนั้น ยังไม่รู้ว่าบันอิสราเอลเนี่ยเคยบูชารูปบัวมาก่อนพราหมณ์ก็บูชารูปบัวทีนี้กลับมายินเรื่องนี้ว่ายังไงเพราะฉะนั้นแต่พราหมณ์เป็นยังไงก็คือในเทวาลัยนั้นก็คนที่เข้าไปอยู่ในมิหรอบสุดข้างในของพราหมณ์เนี่ยจะเฉพาะพราหมณ์ที่มีหน้าที่ถวายของบูชาเท่านั้นคุณจะเป็นพราหมณ์จากที่อื่นก็เข้าไปในมิหรอบชั้นในสุดไม่ได้หรือคุณเป็นคนทั่วไปที่วรรณะไม่ถึงไม่สามารถเข้าไปในก็จะมีรั้วกั้นรั้วประมาณแค่สูงกว่าเอวนิดหน่อยกันพราหมณ์ก็จะรับห่อใบตองห่อใบไม้ที่ใส่ข้าวตอกดอกไม้ใส่ขนมใส่สตังเอาไปถวายเป็นต้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนบีก็ดีและบรรดาอิหม่ามทั้งหลายเรียกว่าแรบไบอิหม่ามที่จะเข้าไปละหมาดข้างในเนี่ยเขาไปอ่านพระคัมภีร์เตารอดเขาต้องมาอ่านเป็นเวลาอ่านพระคัมภีร์เตารอดและคนข้างนอกก็จะรออยู่พออ่านพระคัมภีร์เตารอดแล้วก็ถวายเครื่องหอมเผากำยานเสร็จก็ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเป็นอะไรจะต้องให้สัญญาณก็คือนำคนข้างนอกตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หลังจากละหมาดข้างในแล้วหลังจากอ่านเตารอดแล้วต้องออกมาปรากฏที่ระเบียงข้างนอกแล้วคนยืนกันเต็มลานเหมือนลานตะวาฟเขามีลานแบบตะวาฟเลยแหละและอิหม่ามและก็นบีเนี่ยจะต้องส่งสัญญาณนี่แหละตอนไซยินานบีซักการียาอะลัยฮิสลามนบีซักการียาเข้าไปในมิหรอบยังอยู่ซอลลีฟินมิหรอบเมื่อเข้าไปละหมาดในมิหรอบแล้วมาลาอิกะห์มาหาท่านนบีซักการียานบีซักการียาก็ตกใจไงมาลาอิกะห์ก็มาแจ้งว่าจะได้บุตรชายเขาจะให้เขาชื่อว่ายะฮยาเห็นไหมแต่ว่าเจ้าจะได้บุตรชายจริงๆตามนั้นได้ยังไงเจ้าจะต้องทำพันธสัญญาโดยถือเป็นเงื่อนไขว่าเมื่อออกไปเจอผู้คนแล้วเคยส่งสัญญาณเหมือนกับอิหม่ามต้องส่งสัญญาณให้คนซิกเกตให้คนอะไรต่างๆเหล่านี้ เจ้าจะต้องไม่พูดกับผู้คนเป็นเวลา3วันประจําเวลาออกไปแล้วไปยืนที่ระเบียงเป็นยังไงผู้คนก็เอ้าทําไมไม่พูดล่ะไม่ส่งสัญญาณแต่ท่านส่งสัญญาณด้วยมือไง
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์ผู้คนที่อยู่ไกลๆคนมาเป็นพันๆคนก็แล้วก็ในหัวใจมีโรคเห็นมั้ยในหัวใจมีโรคก็บอกว่าแต่ทำไมไม่พูดล่ะโอ้เนี่ยไปละหมาดเห็นมั้ยออกมาเป็นใบ้ไปเลยเพราะในศาสนานาซอรอในศาสนาของพระมะซีฮาพระมะซีผู้คนก็ไปใส่ร้ายบอกว่าในที่สุดนบียะฮยาอันนบีซักรียาออกมาจากมิฮรอบแล้วออกมาจากมิฮรอบแล้วเป็นยังไงกลายเป็นใบ้ไปเป็นต้นแต่จริงๆแล้วท่านได้รับ ข้อตกลงว่าถ้าจะได้บุตรชายคือยะฮยานี้ต้องไม่พูดจากับผู้คนเป็นเวลา3วันเพราะฉะนั้นกลับมายังยุคที่3คืออะไรยุคการแตกจักรวรรดิที่สืบมาจากสุไลมานออกเป็นเสียงเป็น2เสียงด้วยกันอะฮดุลอินกิซาม3สมัยใช่มั้ยสมัยที่1อะฮดุลกุดอดช่วงเวลาของโต๊ะกอดี400ปีอิหม่ามโต๊ะครูและนบีเป็นผู้นำช่วงเวลาที่2อะฮดุลมุลูกดังปรากฏในอันกุรอานอันบะกเราะห์อายะที่246อัลลัมตะรออิลันมะลาอิมินบะนีอิสรออีลมินบะดิมูซาอิซกอลูลินบียินละฮุมอิบอัสลานามะลิกันนุกอติลูฟีซะบีลิลลาโอ้ท่านผู้เป็นนบีโปรดแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเราขึ้นเป็นกษัตริย์เถิดนบีก็ถามแต่งตั้งทำไมเราก็มีโต๊ะกอดีดูแลพวกเจ้าอยู่แล้วเจ้าจะให้แต่งตั้งกษัตริย์ทำไมนุกอติลูฟีซะบีลิลลาเพราะกษัตริย์นั้นจะนำเราออกทำสงครามยิฮาดต่อสู้กับบรรดากาฟิรีนและนี่เองเรื่องราวของนบีดาวูดก็ไปสู้ไงเห็นไหมนบีดาวูดก็สู้ฝรั่งเขาเรียกว่ายังไงเดวิดผู้ฆ่ายักษ์เพราะว่าแม่ทัพของปาเลสไตน์นั้นโกลาแอดหรือว่ากาลูดยาลูดในกุรอานยาลูดพอเป็นภาษาฝรั่งเป็นยังไงกาลูดก็คือกลาแอดเขาก็ต้องเลือกแม่ทัพที่สูงใหญ่ไงเห็นไหมแม่ทัพที่สูงใหญ่มีเป็นไปได้อย่างในปากีสถานปากีสถานเนี่ยประกอบด้วยผู้คนเนี่ยหลากหลายเผ่าพันธุ์คนที่อยู่ติดทางตะวันตกทางตอนใต้ของประเทศทางตะวันตกติดกับอิหร่านดินแดนบาลูจิสตานพวกบาลูชเพราะฉะนั้นเวลาคนมองว่าในอิหร่านปัจจุบันยังมีอาลุซุนนะวันจะมาเหลืออยู่ในแคว้นอะไรแคว้นบาลูชของอิหร่านบาลูชถูกแบ่งเป็น2ซีกบาลูชตะวันตกอยู่กับอิหร่านบาลูชตะวันออกอยู่กับปากีสถานใกล้ๆกับการาจีนั่นแหละบาลูจิสตาน2ซินด์คนไทยเรียกสินธุแคว้นสินธุเพราะมีแม่น้ำสินธุซินดีคนสองกลุ่มนะบาลูจีกับซินดีนี่ก็ไม่ถูกกันคนละอย่างกันนะบาลูชสามปัญจาบีก็มีสองแผ่นดินนี่เหมือนกันปัญจาบีตะวันตกเป็นปากีสถานปัญจาบีตะวันออกอินเดียเมืองสำคัญในปัญจาบตะวันออกของอินเดียคืออัมมริสาหรือสะอัมมริตศูนย์กลางศาสนาซิกมีวัดทองอยู่ที่นั่นพอข้ามพรมแดนไปเป็นปัญจาบของปากีสถานเมืองสำคัญคือลาฮอร์มุลตานราวันปินดีแล้วก็ฉีกไปจากราวันปินดีทำอะไรอิสลามาบาดคนอะไรนะสามนะปาลูจีซินดีปัญจาบีอีกอันคือประธานทางตอนเหนือติดกับอัฟกานิสถานติดกับแคชเมียร์ทางนี้เพราะฉะนั้นลืมไปแล้วเรื่องอะไรมาถึงตรงนี้นั่นได้อะไรล่ะโอเคผู้คนมีรูปร่างหลากหลายไงเพราะฉะนั้นอย่างปากีสถานเนี่ยก็มีคนหลายเผ่าแล้วใช่ไหมพอขึ้นไปเลยจากอิสลามาบาดไปเนี่ยอิสลามาบาดไปโรงแรม5ดาวก็จะเลือกคนมาเปิดประตูไปดูในเมืองไทยก็จะมีเนี่ยแถวเจริญกรุงนั่นแหละนะก็จะให้คนไทยก็เป็นยังไงคนไทยก็รูปร่างพอๆกันก็ต้องมีจุดเด่นคือนุ่งจงกระเบนแต่งตัวเหมือนมหาดเล็กคอยเปิดประตูอะไรใช่ไหม
อันที่นู่นเป็นยังไงเขาจะโชว์อะไรพอจะเข้าขึ้นทางเหนือปากีสถานจะมีคนที่เป็นเผ่าที่ตัวสูงสูงใหญ่ๆโอ้คนธรรมดาเนี่ยสูงกว่าคนธรรมดาอีกกว่าครึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคภัยแค่เจ็บมันไม่สบายอะไรนะแปลกปกติแต่ว่าในบรรดาปกติก็จะมีคนที่สูงเขาจะไปเลือกเรียกว่าใครสูงใหญ่สุขภาพดีที่สุดได้งานเลยและคนอื่นก็อาจจะจองไว้จองไว้เป็นคนสำรองคนนี้เจ็บป่วยอะไรต่างๆก็จะบรรจุไว้เงี้ยตามโรงแรม5ดาวหรือตามหน่วยงานต่างๆหรือเป็นทหารก็จะเป็นเอาไว้ประดับประดาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นปาเลสไตน์ก็เหมือนกันเวลายกกองทัพมารบกับพวกบันีอิสราเอลก็ต้องหาแม่ทัพที่สูงใหญ่เรียกว่ายิวคงจะรูปร่างสันทัดประมาณไหนเช่นตัวอย่างนะนึกจินตนาการเยเมนออกไหมพวกยามานีเยเมนตอนนี้เยเมนที่รบอยู่กับซาอุดิอาระเบียก็ตัวเล็กๆอาหรับก็มีหลายแบบอาหรับอย่างเดียวเนี่ยมีตั้งแต่แบบเยเมนเหมือนอินเดียที่สุดจากเยเมนไปจนถึงปาเลสไตน์เห็นไหมเหมือนฝรั่งเห็นไหมผมทองเห็นไหมซีเรียผมทองผิวขาวเหมือนฝรั่งและอียิปต์เป็นยังไงอียิปต์ก็หน้าตาคมคายเหมือนฝรั่งนะหน้าตาเป็นอาหรับหน้าตาคมคายผิวขาวอียิปต์ผิวขาวแต่ผมหยิกผมบางคนผมหยิกเหมือนแอฟริกาแต่ผิวขาวนี่เป็นต้น เพราะการผสมผสานกันไปมาเพราะฉะนั้นโกลาแอดเนี่ยหรือว่าดาวูดที่เป็นแม่ทัพปาเลสไตน์ที่มาสู้กับท่านนบีดาวูดเนี่ยนบีดาวูดฆ่าสำเร็จพอโกลาแอดล้มลงกลางสมรภูมิพวกปาเลสไตน์ก็ขวัญเสียหมดเงี้ยตัวใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดยังถูกคนตัวเล็กๆของพวกอิสราเอลฆ่าตายได้คือท่านนบีดาวูดก็พากันแตกทับ เพราะฉะนั้นอาฮดุลอิงกิซามเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งไหนหลังท่านนบีสุไลมานเพราะอะไรครับเพราะลูกของนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลาม2คนคนหนึ่งคือยัรบะอามอีกคนคือรอห์บะอาม2คนนะต้องการบัลลังก์อาทำไมรอห์บะอามก็บอกทำไมยัรบะอามเอาบัลลังก์ไปยัรบะอามบอกแล้วก็รอห์บะอามจะเอาบัลลังก์ไปได้ยังไงข้าก็เป็นลูกเหมือนกันเห็นไหมและท่านนบีอาจจะไม่ได้วะซียัตไว้หรือวะซียัตไว้วัลลอฮุอาลัมแต่ไม่ฟังวะซียัตนั้นก็ทำให้ลูกทั้ง2คนรวบระดมพลรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อจะชิงบัลลังก์นะเพราะฉะนั้นรอห์บะอามรวมคนจากใครมีพี่น้อง12ตระกูลมีพี่น้อง12ตระกูลแน่นอน12ตระกูลนี้ย่อมไม่เห็นตรงกันเข้าใจมั้ยเออเรื่องญาติๆแบบนี้แหละมีเหมือนกันถูกมั้ยเมืองไทยก็มีใช่มั้ยคนนู้นเห็นกับคนนี้คนนี้เห็นกับคนนั้นคนนั้นอย่างนั้นว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นรอห์บะอามจึงรวบรวมพลพรรคจากวงวานหรือเผ่าเยฮูซายะฮูซาเนี่ยเป็นลูกยากูบอะลัยฮิสสลามและยะฮูซาเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เอานบียูซุฟไปทิ้งแต่นบียูซุฟมาอาฟให้หมดอโหสิกรรมให้หมดมาอาฟให้ทั้งหมดยะฮูซาและคำว่ายะฮูซาเนี่ยเป็นที่มาที่เราเรียกว่ายะฮูดเรียกว่าเด่นที่สุดคงจะ อร่อยเหมือนกันแหละคงจะเขาเรียกยะฮูดทั้งหมดนี่เป็นยะฮูดยะฮูซาและอีกคนคือเบนยามินนี่คืออะไรน้องสุดท้องพี่น้อง12คนใช่ไหมยูซุปเป็นคนที่11เบนยามินคนที่12ฝรั่งเรียกเบนจามินเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผ่านมาตั้งเท่าไหร่กี่ปีแล้วล่ะเป็นพันปีแล้วมั้งจากนบีมูซาน่ะลูกหลานมากมายก็เอาละ12เผ่าใช่ไหมรอห์บะอามจะเอาบัลลังก์แต่ว่าคนอีก10เผ่าไปเข้ากับยัรบะอามมันรอห์บะอามจึงคว้าพี่น้องจากตระกูลยะฮูซากับตระกูลเบนจามินได้เนี่ยและยะฮูซาสืบเชื้อสายมาจากดาวูดและสุไลมานโดยตรงคือเยฮูซาเนี่ยเป็นลูกๆของดาวูดและสุไลมานเพราะฉะนั้นรอห์บะอามจึงคิดว่าหมายความว่าเขาควรจะได้บัลลังก์บัลลังก์เพราะสุไลมานตาย
รอบาอามก็บอกว่าข้าจะต้องขึ้นบัลลังก์ทีนี้คนที่เห็นด้วยเป็นยังไงก็คือลูกหลานของเยฮูซาและลูกหลานของเบนจามินซึ่งสองคนเนี้ยสืบมาจากดาวูดโดยตรงดาวูดก็มาสุไลมานพระองค์บอกว่าทำไมนะมันต้องให้กับเขาสิเขาเป็นลูกคนโตหรือคนเล็กหรือคนพ่อโปรดเห็นไหมแต่พี่น้องอีก10คนไม่ฟังเห็นไหมและตั้งอาณาจักรขึ้นทางตอนใต้ของปาเลสไตน์สถาปนาชื่ออาณาจักรยาฮูซาเนี่ยอาณาจักรยาฮูดแหละโดยมีกรุงเยรูซาเล็มหรืออักซอเนี่ยเป็นเมืองหลวงเพราะอะไรเพราะว่าญาติพี่น้องที่เป็นลูกหลานวงวานยาฮูซากับวงวานเบนจามินนี้เป็นลูกหลานโดยตรงของสุไลมานเราต้องเข้าใจนะสุไลมานเพิ่งจะสิ้นพระชนสุไลมานยิ่งใหญ่มากเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่ต้องจินตนาการว่าเพราะฉะนั้นลูกๆและหลานๆของสุไลมานเนี่ยจะมีอำนาจขนาดไหนในเมืองมีที่ดินมีใช่ไหมอย่างน้อยต้องมีที่ดินมีอำนาจเป็นตำแหน่งรั้งตำแหน่งใหญ่ๆโตๆอยู่ดังนั้นพอสุไลมานตายปั๊บบัลลังก์เนี่ยให้ยัดบาอามคนที่ไม่เห็นด้วยแยกไปในบริเวณที่เป็นเขตเมืองหลวงเก่าก็คืออักซอมัสยิดอักซอที่มีตั้งวังของสุไลมานเนี่ยตรงนี้เองจึงเป็นแผ่นดินที่ลูกหลานสุไลมานกันไว้ให้ยัรบาอามยัรบาอามไปคนที่ไม่เห็นด้วยบอกไม่เอายัรบาอามคือรอฮบาอามไปได้แผ่นดินที่ไหนส่วน ยัรบาอามรวบรวมได้10วงวานแต่ว่าเป็นวงวานไกลๆนะตั้งอาณาจักรทางเหนือของปาเลสไตน์ชื่ออะไรอิสราเอลแปลกมากผมไม่เข้าใจว่าตอนเขาตั้งแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยตั้งที่จะเอาเจตนาจะเอาเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงอยู่แล้วจะเอาตรงมัสยิดอักซอเนี่ยรื้อลงและสร้างมหาสุเราของศาสนายิวขึ้นมาสร้างมหาสุเรายิวขึ้นมาใหม่ทำไมไม่ตั้งชื่อประเทศว่าประเทศเยฮูดาประเทศยาฮูดผมคิดว่าคำว่ายาฮูดในอัลกุรอานเนี่ยมันเสียหายเยอะนะอันยาฮูดมันซอรอแล้วทรงด่าไว้เยอะทรงตำหนิไว้เยอะมันชื่อประเทศยาฮูดเนี่ยมันเสียแล้วไงแต่อิสราเอลเนี่ยคือยาบนีอิสราเอลโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยให้มันดูวันนี้คือในประวัติศาสตร์อาณาจักรอิสราเอลที่แยกไปนั้นเมืองหลวงไม่ใช่เยรูซาเล็มไม่ใช่อักซอถูกไหมแต่เวลาตั้งประเทศอิสราเอลตอนนี้แล้วจากสหประชาชาติจะเอาเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงแต่ชื่อประเทศไปเอาอิสราเอลซึ่งดูไม่เสียหายมากโอเคโดยมีนาบูลัสเป็นเมืองหลวงนาบูลัสเป็นเมืองในอิสราเอลตอนนี้เป็นจังหวัดชาวยิวเรียกคนในอาณาจักรอิสราเอลว่าซามิรีคนยิวเรียกชาวอิสราเอลในอาณาจักรไอ้คนยิวเรียกคนพี่น้องตัวเองอ่ะที่แยกไปตั้งอาณาจักรอิสราเอลว่าพวกซามิรีไม่เรียกยิวนะตามชื่อภูเขาเพราะอะไรหมายความว่าคนที่อยู่ที่ภูเขาซามิรมีภูเขาอยู่ตรงที่เมืองนาบูลัสว่าภูเขาชามิรก็เรียกว่าคนอะไรชามิรีเหมือนเราอ่ะเรียกคนอะไรขออนุญาตชื่อว่าคนแปดริ้วหรือพวกแปดริ้วมาไหมมาพวกหนองจอกจะมาไหมมานะเห็นเขาว่าจะมาการพวกชามิรีก็พวกอยู่ตรงตำบลภูเขานั้นนะชาวอิสราเอลโอ้ทีนี้ทำไงอ่ะตกลงนะแยกเป็นอาณาจักรของนบีสุไลมานเนี่ยแตกออกเป็น2เสียงเสียงล่างภาคใต้มีเมืองหลวงคือเมืองหลวงเดิมคือเยรูซาเล็มและมัสยิดอักซอตั้งเป็นอาณาจักรยาฮูดาอาณาจักรยาฮูดอาณาจักรเหนืออิสปาเลสไตน์ตอนเหนือตั้งเป็นอิสราเอลแต่พวกอาณาจักรล่างก็ดูถูกเนื่องจากคุณไม่ได้ไบตุลลอฮ์ไปคุณไม่ได้เยรูซาเล็มไปเรียกว่าคุณได้ประเทศคุณได้แผ่นดินไปแต่คุณไม่ได้มักกะมะดีนะห์นะคุณจะเป็นประเทศอะไรอ่ะนี่เป็นต้นสถานะมันไม่เท่าเห็นไหมก็ดูอาหรับที่อยู่ในคาบสมุทรอาระเบียเดียวกับซาอุดิอาระเบียน่ะแต่คุณไม่มีไบตุลลอฮ์คุณไม่มีมะดีนะห์ไม่ว่าคุณจะเป็นกาตาร์บาเรนโอมานอะไรก็ตามคุณ
ชั้นของคุณไม่เหมือนกับที่ชั้นที่ครอบครองมักกะฮ์วันมะดีนะห์ไว้นี่เป็นต้นขณะเดียวกันความไม่ถูกกันก็ใส่ร้ายกันหรือว่าพยายามดิสเครดิตกันโอ้โหนี่ก็ประวัติศาสตร์แห่งการดิสเครดิตนะโดยว่าไงงั้นไม่ต้องเป็นยิวแล้วไม่ต้องใช้ชื่อบันิอิสราเอลลูกหลานยากูบทั้งที่ประเทศเขาในอิสราเอลแต่ไม่เรียกคนอิสราเอลเรียกว่าซามีรีมาจากชื่อภูเขามันไปอยู่ที่ชาเมตแล้วไปอยู่ที่ตรงนู้นแล้วทีนี้ปัญหาของพวกซามีรีคืออะไรปัญหาของคนในอาณาจักรเหนืออาณาจักรเหนือได้แผ่นดินใหญ่กว้างกว่าและได้พลพรรคสนับสนุนถึง10ตระกูลได้ลูกๆยากูบถึง10เผ่าแต่ไม่ได้ไบตุลลอฮ์ไปไม่ได้เยรูซาเล็มไปจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างไบตุลลอฮ์ใหม่ขณะเดียวกันตัวเองจะหันหน้าละหมาดไปทางยะฮูดาได้ไหมหันหน้าละหมาดไปยังกิบลัตเดิมที่อยู่ที่เยรูซาเล็มได้ไหมไม่ได้มันเสียเชิงอ่ะทำไมล่ะก็แสดงว่าดินแดนของยะรบอามสำคัญสิโอ้ไม่ได้ต้องสร้างกิบลัตใหม่นี่ที่มาของการที่จะตกมุรตัดกันเยอะน่ะที่มาของการที่จะเรียกว่าเบี่ยงเบนที่มาของการที่จะเสียผู้เสียคนเนี่ยมันมาจากการเมืองมาจากผลประโยชน์มาจากการที่จะต้องควบคุมอำนาจให้ได้เพราะถ้าปล่อยให้คนละหมาดไปทางเยรูซาเล็มอ่ะก็แสดงว่าเขาดีกว่าเราสิคนอันจักรที่นู่นกษัตริย์ที่ครอบครองที่นู่นก็ดีกว่าพระองค์สิเห็นไหมเพราะฉะนั้น พระองค์จึงให้เปลี่ยนกิบลัตชาวซามิรีจึงเปลี่ยนกิบลัตจากอันกุตส์นะไปเป็นยารซีมกิบลัตใหม่หันละมานหันหน้าไปทางยารซีมคนก็บอกถามโต๊ะครูพวกเขาอะโต๊ะครูพวกเขาก็ต้องฟัตวาได้เอาไปได้ยังไงล่ะมันจะได้ยังไงแล้วก็กิบลัตมันมีแห่งนี้ไม่ใช่เดี๋ยวอัลลอฮ์เป็นยังไงคุณละหมาดคุณหันหน้าเป็นคุณละหมาดหันไปหาใครอัลลอฮ์เวลาคุณกล่าวเนียดเนี่ยเนียดหาใครอัลลอฮ์เอาตกลงได้ไหมโอ้ได้เอาได้นะเอาได้สิเริ่มได้หมดอ่ะพอการเมืองมาได้หมดนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็หันหน้าไปทางยารซีมชาวอาณาจักรใต้กับไปยังเยฮูดาจึงถือว่าพวกอิสราเอลพวกอาณาจักรบนนั้นตกมุรตัดมาเลยฟัตวาของโต๊ะครูอาณาจักรใต้เป็นไงดังนั้นพวกเขาตกมุรตัดถ้าพวกเขาเชือดอาหารเชือดสัตว์มากินไม่ได้อาหารของพวกเขากินไม่ได้ถูกไหมอาหารแม้กระทั่งอาหารที่ไม่ต้องเชือดเช่นแป้งเปิ่งผลไม้อะไรมักโกรไม่ควรกินนี่เป็นต้นการทำมาค้าขายกับพวกเขาให้ถือฮุกกลมทำมาค้าขายกับกาเฟตการแต่งงานกับพวกเขาให้ถือฮุกกลมแต่งงานกับกาเฟตนี่ปัญหาที่มาครับเนี่ย อาณาจักรทั้งสองต้องรบกับแต่ว่ายังไงก็ตามต้องรบกับปาเลสไตน์เพราะปาเลสไตน์ไม่รู้เรื่องแล้วคุณจะเป็นยังไงอะเรื่องภายในคุณก็ยิวอย่างเดิมถูกไหมคุณก็ลูกหลานบันิอิสราเอลเพราะฉะนั้นคุณต้องออกจากที่นี่ปาเลสไตน์ก็ยังรบอยู่โอ้โหมันรบกันมาตั้งไม่จบนะรบกันมาอย่างยาวนานมากแต่ว่าเป็นว่ารบตอนนู้นปาเลสไตน์เป็นมุชริกีนต่างกับตอนนี้ที่ปาเลสไตน์เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นต้องรบกับเผ่าต่างๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปาเลสไตน์เท่านั้นยังรบกับอาณาจักรอื่นๆอีกอาณาจักรอื่นก็เห็นโอ้รวยใช่ไหมอาณาจักรของนบีสุไลมานน่ะหุ้มด้วยทองคำปราสาทราชวังใหญ่โตเอาม้ามีเท่าไหร่ถ้าม้ามีเอาง่ายๆม้ามี 3,000 ตัวน่าจะมากกว่านั้นนะม้ามี 3,000 ตัวถือว่าเป็นทรัพยากรนะถูกไหมถ้าเข้ามายึดได้ตอนนี้อาณาจักรแตกเป็น2อาณาจักรก็แบ่งม้ากันไปอาณาจักรละ 1,000-2,000 ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาตีได้เราจะได้อยู่ๆมีเหมือนกับว่าอยู่ๆคุณได้รถถังเพิ่มมา 2,000 คันเห็นไหมคุณอยู่ๆคุณได้เครื่องบินมาเปล่าๆไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรไปรบแล้วก็ได้เครื่องบินมาได้ทรัพย์สินมาเพราะฉะนั้นอาณาจักรทั้งสองจึงเป็นที่หมายตาของอาณาจักรข้างเคียงฮิตไทอมอไรอัสซีเรียนบาบิโลนก็ต้องรบอยู่ตลอดดันไว้และพอพวกเขาเห็นว่าอาณาจักรของสุไลมานที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งนั้น
แตกเป็นสองเสียงกำลังลดอำนาจลดกำลังความฮึกเหิมลดลงแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องเสื่อมคนก็จะเริ่มแซะเข้ามาแซะเข้ามาปรากฏว่ากษัตริย์แห่งกษัตริย์และชาวอิสราเอลที่เป็นซามีรีนั้นเริ่มเบี่ยงเบนมากขึ้นก็แน่นอนเพราะคนเราเนี่ยนะพอไม่ได้ละหมาดหันไปกินบะหลักเนี่ยมันเริ่มแล้วถูกไหมเริ่มมีทิศอันเป็นมงคลอันนี้กูต้องไปตั้งทิศที่ทิศใหม่ที่เป็นกิบลัดใหม่เป็นทิศเป็นมงคลโดยไม่มีหลักฐานโดยไม่มีอำนาจอะไรรองรับจึงเริ่มมีการบูชารูปเคารพในหลายยุคสมัยมีการเริ่มมีการบูชารูปเคารพเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ต้องเราต้องหยุดตรงนี้ก่อนเพราะเราจะเป็นเรื่องนบีดาวูดใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวว่าในประกาศว่าเรื่องนบีดาวูดยังไม่ได้ดาวูดเลยนะต้องกลับไปยังนบีดาวูดแต่ให้เห็นก็ว่าความเป็นไปอาณาจักรเหล่านี้แล้วก็อนาคตข้างหน้าหลังจากนบีดาวูดนบีสุไลมานค่อยกลับมาดูนะแต่เราได้เห็นแล้วว่าแบ่งเป็น3อาณาจักร3ช่วงเวลา1สมัยนบีและโต๊ะครูปกครอง2สมัยกษัตริย์3สมัยอาณาจักรแตกแบ่งเป็น2ส่วนตอนนี้กลับมายังท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลาม ไซดินาดาวูดอะลัยฮิสสลามชาวคริสต์และชาวยิวรู้จักท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามในฐานะกษัตริย์องค์ที่2แห่งสหราชอาณาจักรแห่งอิสราเอลและยูดาเห็นไหมอาณาจักรแบ่งเป็น2เนี่ยเยฮูดากับอิสราเอลแต่ตอนนั้นคือร่องรอยเขาเนี่ยเขาเป็นอะไรสหราชอาณาจักรก็คือรวมตัวกันอยู่ตอนหลังจะบอกไม่รวมแล้วแยกไงน่าจะปกครองอยู่ในช่วงเวลาอะไร 1,000 เศษถึง970ปีก่อนคริสตกาลก่อนไซดินามาซีบุตรของมารยัมอะลัยฮิสสลามประสูติประมาณอาณาจักรของนบีดาวูดเนี่ยหรือว่าช่วงเวลาที่นบีดาวูดประสูติเนี่ย 1,000 ปีก่อนนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเห็นนะเห็นช่วงเวลาแล้วนะก็ก่อนอะไรก่อนพุทธกาล500ปีเห็นเวลาลำดับยังท่านนบีดาวูดก่อนพุทธกาล500ปีถ้างั้นเซนานบีมูซาน่าจะก่อนพุทธกาลเท่าไหร่พันปีอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสถึงไซนานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานกี่ครั้ง16ครั้ง16ครั้งแต่ว่าไซนานบีดาวูดนี้ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในอุลิลอัซมีคืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงแบ่งว่าในบรรดานบีทั้งหลายที่เอ่ยชื่อในอัลกุรอานนั้นน่ะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นอุลุลอัซมนบีที่ดำรงมั่นอยู่ในความสบัดอดทนนบีที่ดำรงมั่นอยู่ในการยึดหลักธรรมคำสอนยึดศรัทธาอย่างแข็งแกร่งคืออันนี้ไม่ได้ความไม่ได้เป็นข้อดีข้อด้อยว่าคนอื่นเสื่อมอะไรหรือว่าด้อยอะไรนะแต่หมายความว่าแต่ละคนมีบทบาทในแต่ละภาวะมีบทบาทมีภารพันธกิจที่แตกต่างกันอุลุลอัซมิมีภารกิจและพันธกิจก็คือจะต้องยืนหยัดคือเดี๋ยวไปดูในชีวิตคนนั้นคือใครมั่งกามากอล่ะกอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟัสบิรุกะมาซอบะรออุลุลอัซมิมินัรรุซุลิวะลาตัสตะญิลละฮุมกะอันนะฮุมยาวมะยะรอนะมายูอะดูนลัมยัลบะซูอิลลาซาอะตัมมินนะฮารบะลากุนฟะฮัลยุฮลักุอิลลากอมุลฟาซิกูนรัตลาทรงตรัสว่ามุฮัมมัดเอ๋ยฟัสบิรเจ้าจงซอบัรกามาดังเช่นซอบะรออุลุลอัซมีดังเช่นที่บรรดานบีในกลุ่มอุลุลอัซมีได้ซอบัรมาทำไมยังไงวะลาตัสตะญิลละฮุมซอบัรไปเถอะเจ้าไม่ต้องรีบให้พวกเขาโดนบะลอเจ้าไม่ต้องรีบให้เราทำลายพวกเขามูฮัมหมัดเอ้ย
แม้คนในเมืองมักกะต่อต้านเจ้ากันแกล้งเจ้าเอาขยะมาเทใส่เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องวิงวอนให้เราถล่มเมืองพวกเขาซึ่งนบีไม่ทำอยู่แล้วแต่รัตตาทรงตรัสย้ำอีกว่ามุฮัมมัดซอบัตต่อไปนะเจ้าไปยังตออิฟและถูกคนในตออิฟเนี่ยต่อต้านเอาก้อนกรวดขว้างปาจนกระทั่งเลือดออกเห็นไหมบาดเจ็บต้องหัวซุกหัวซุนออกมาจากบ้านเมืองเนี่ยดีแล้วที่เจ้าไม่วิงวอนให้เราถล่มเมืองเขาให้มาลายกายกเมืองเนี่ยกลับหน้ามือเป็นหลังมือถล่มลงมาเสียเจ้าซอบัตดีแล้วเพราะฉะนั้นฟัสบิรกะมาซอบรออุลุลอัซมิมินรุซุลีดีแล้วเจ้าจงซอบัตต่อไปดังเช่นในบรรดารอซูลกลุ่มหนึ่งได้ซอบัตมาซอบัตไว้เป็นโมเดลเป็นแบบอย่างเวลาตัสตะยินละหุมเจ้าไม่ต้องรีบหรอกดุนยาก็แค่นี้แหละจะอยู่กันกี่ปีบรรดาคนที่ซอเลมบรรดาคนที่อาหังการบรรดาคนที่ทำลายศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาจะอยู่กี่ปี117ปีก็ไม่ไหวแล้วถึงอยู่ได้ก็จะพูดก็เป็นยังไงโอ้เข้าใจครับลูกน้องเป็นยังไงเข้าใจก็เหมือนคนที่เขาอะไรนะซุ้มนักซุ้มมือปืนน่ะเจ้าพ่อเป็นยังไงแค่มองตารู้เลยพออันนี้มาพูดไปถูกใจใช่มั้ยหัวเราะด้วยใช่มั้ยเหมือนหนังอินเดียหัวเราะลูกน้องครับตายเอาลูกปืนใส่นะลังปืนได้เดี๋ยวพอออกไปตายไม่ต้องพูดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ถ้าจะเอาคำสั่ง117ปีก็ไม่ไหวแล้วมือเห็นไหมมือมาไม่ไหวปล่อยไปเถอะเวลาตัสตายินละหุมมุฮัมมัดปล่อยพวกเขาไปเถอะกะอันนะหุมเยามายะเรานะมาอยู่อาดูนนะจินตนาการไปเถอะวันหนึ่งพวกเขาจะต้องตาเบิกโพรงพวกเขาจะต้องหวาดกลัวอย่างที่สุดพวกเขาจะต้องกรีดร้องอย่างที่สุดเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสัญญาไว้จะเป็นใครก็ตามเห็นไหมพอเห็นไฟบางทีไม่ต้องถึงไฟนรกยะฮันนัมแค่เห็นไฟในดุนยานี่ก็นั่นเขาก็รู้นึงอ่ะแต่ก็ไม่สามารถมีใครช่วยเหลือได้นะลัมยัลบัซูอิลลาซาอะตัมมินนะฮาร์เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เขาซอเลมช่วงเวลาที่เขาต่อต้านศาสนาของอัลลอฮ์ช่วงเวลาที่เขาข่มเหงบรรดามุสลิมีนั่นน่ะถ้าจะคิดดูอย่างฟิรอูนปกครองกี่ปีลัมยัลบัซูอิลลาซาอะตัมมินนะฮาร์เวลาที่ฟิรอูนปกครองก็ไม่ต่างอะไรกับช่วงบรรดาชั่วโมงของวันหนึ่งหมดแล้ว6โมง7โมง8โมง9โมงอีเราก็จะเลิกสอนอยู่แล้วเห็นไหมโอ้อันนี้ชอบเห็นไหมอันนี้ชอบเนี่ยมันเวลาผ่านไปเหมือนวันเวลาผ่านแป๊บเดียวเองถูกไหมฟาฮัลยุฮลักูอินลาเกามุลฟาสิกูนอัลลอฮ์มุฮัมมัดเอ้ยใครจะถูกอัลตัลลาทำลายจำไม่ต้องขอดูอาหรอกสอบัตไปเถอะเพราะตลาทำลายอยู่แล้วแล้วอัลตัลลาจะทำลายใครอินลาเกามุลฟาสิกูนยกเว้นแต่ปวงชนผู้ฝ่าฝืนสัจธรรมผู้ฝ่าฝืนธรรมะผู้ฝ่าฝืนหุกกลมของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะห์ที่46ฟัลอัลอัซบุอัลอัซบุการยึดมั่นเนี่ยการยึดมั่นยืนหยัดยืนหยัดมะห์มูดุนฟิดดีนเป็นอะมัลที่อัลลอฮ์ตะอาลาชื่นชมการยืนหยัดเนี่ยนะอัลอัซมุมาฟีฮิตัซกิยะตุนนัฟซิวะซอลาฮุลอุมมะห์เพราะฉะนั้นการที่คนๆหนึ่งเนี่ยอะซัมก็คือยืนหยัดยึดมั่นนะอยู่บนการขัดเกลาตัวขัดเกลาตนยืนหยัดขัดเกลาตนเช่นอะไรอัลกุรอานอัลกุรอานนี่ก็อัลลอฮ์ต้องยืนหยัดมั้ยอ่ะคนบางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์อัลกุรอานจะต้องยืนหยัดอะไรเขายืนหยัดสิโอ้จะอ่านเนี่ยละครมาโต๊ะมาแล้วอัลลอฮ์เปิดพอดีเลยอ่ะเอามาแล้วโต๊ะต้องยืนหยัดต้องต่อสักหน่อยถูกไหมพอเปิดแล้วปิดเลยไม่ได้นะมักโร
ราะอัลกุรอานรอเราอยู่เพราะว่าจะยื่นมือไปจะจับมืออัลกุรอานไม่เอาไม่จับไปทางนี้นะไปทางละครไม่ได้นะต้องอ่านแม้จะน้อยก็ตามต้องอ่านน้อยที่สุดเท่าไหร่3อายะห์เป็นต้นแม่แต่หลานมันไม่ต่างจะส่งเสียงอัลลอฮ์มึงบอกตอนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยจะเปิดพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นยืนหยัดในการที่จะละหมาดแล้วก็เป็นอะไรรอโทรศัพท์ไม่โทรอัลลอฮ์นัดกันที่จะไปแต่พออัลลอฮ์พอกอดโอเป็นยังไงกีมาแล้วมาแล้วนะแล้วก็จะพอโทรอีกทีมันไม่ครับปัญหาคืออะไรเรารอโทรศัพท์ไม่โทรและปัญหาเขาคืออะไรเวลาเราโทรไปไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินแล้วก็เป็นไงอัลลอฮ์กอดอกพอดีเลยพลาดอีกวันนี้เห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นต้องยืนหยัดนี่ไงในเรื่องการขัดเกลาตนเดี๋ยวก่อนว่าแล้วก็เป็นศอลาห์ก็คือเป็นเรื่องทำให้สังคมเนี่ยดีอุมมัดดีวะกวามูฮูอัสซับรูอัลันมักรูคืออาซัมเนี่ยมันคืออะไรซอบัตในเรื่องที่เรามักรูเรื่องที่เราไม่ชอบเห็นไหมบ่นเยอะด่าต่อเป็นยังไงอันนี้ไม่อาซัมไงมีไหมมีน้องอะไรอ่ะวันก่อนอ่ะรถชนอ่ะอันนี้ไม่ได้ซีฟัดอาซัมเลยเห็นไหมเพราะว่าไม่สมบัติในที่เรามักกะโรต้องสมบัติที่เรามักกะโรนะว่าบาอิซูฮูอัตตักวาแต่ว่าเราจะอาซัมได้ยังไงอะอัลลอฮ์มันอยู่ด่าอยู่ตลอดใช่ไหมเราจะมันอยู่บนอยู่ตลอดแล้วเราจะอาซัมยังไงอะตักกวาเนี่ยตักกวานะเอาให้จบตรงที่ว่าแล้วใครบ้างที่เป็นอุลุลอัซมีคราวหน้าสอบเลยพอก่อนสอนคราวหน้าถามเลยแต่อาจารย์ต้องมาด้วยนะอาจารย์ด้วยว่าอุลุลอัซมีใครมั่งฮุมนูฮุนวะอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซา4คนก่อนคนที่อาซัมสูงสุดคือใครนูไซนานูเราเรียนแล้ว950ปีนะซอบัตอยู่น่ะอิบรอฮีมเห็นไหมอัลลอฮ์เรียนแล้วเช่นเดียวกันว่ามูซาเรียนจบหมดแล้ว3คนนี้วะอีซายังค้างอยู่ไม่ได้เรียนดังนั้นอาจารย์จะตัดว่าว่าอัลลอฮ์ฮะซันกาวลีฟัลอัลรุสุลอัลลดีอุมิรอรอซูลุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยัสบะรบิมาซอบะรูอัลอัรบะอะฟะซอรมุฮัมมัดุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอฟะซอรนบียูนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอมิซูฮุมเพราะฉะนั้นพออัลเลาะห์ตะอาลาตรัสว่าฟัสบิรยามุฮัมมัดฟัสบิรกะมาซอบะรอุลุลอัซมีมุฮัมมัดจงยึดถือเอาเรื่องซอบัตดังเช่นที่บรรดากลุ่มนบีที่อุลุลอัซมีทำไว้นบีมูฮัมหมัดพอฟังแล้วตาสั่งแล้วเป็นยังไงต้องทำเลยนบีมูฮัมหมัดจึงกลายเป็นคนที่5อุลุลอัซมีจึงมี5คนคนแรกนูคนที่2อิบรอฮีมคนที่3มูซาคนที่4อีซาและนบีมูฮัมหมัดจึงถูกสั่งให้ทำเหมือนอุลุลอัซมีนบีมูฮัมหมัดจึงเป็นคนที่5ก็จบในวันนี้นะซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์